ของแพงของขึ้นราคาไปหมดแล้วค่าแรงก็ยังคงเท่าเดิมได้จิบจับจะซื้ออะไรก็ต้องคิดกันหนักสุดๆแค่ปกติที่ของไม่แพงก็แทบจะไม่มีเงินใช้อยู่แล้วล่าสุดราคาน้ำมันที่พุ่งสูงปี๊ดก็เลยทำให้ประชาชนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยล่าสุดพระเอกหนุ่มอย่างเกรทวารินก็ได้แชร์ประสบการณ์ก็ประสบเจอปัญหาจากราคาน้ำมันแพงสูงปี๊ดวันนี้ครับเติมน้ำมันเต็มถังไป2,800 บาทจ่ายโคตรจะวิวป้าเฮ้ย